สวัสดีเช้าวันพฤหัสที่12ธันวาคมค่ะความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐหรือคอนเฟรน c ์บอร์ดธันวาคมพุ่งเหนือความคาดหมายเฟื่อครั้งแรกในสมเดือนสู่ระดับสูงสุดใน8เดือนแถมข้อมูลพฤศจิกาย,ยนปรับปรุงเพิ่มขึ้นองค์ประกอบของดัชนีทั้งภาวะปัจจุบันและมุมมองอนาคตดีขึ้นมากได้แรงหนุนจากภาวะการจ้างงานแข็งแกร่งชาวอเมริกันคาดเงินเฟอ้อหนึ่งปีข้างหน้า6.7เปอร์เซ็นตลดลงจาก7.1เปอร์เซนตในเดือนที่แล้ว ต่ำสุดตั้งแต่กันยายน2021ค่ะสาเหตุสำคัญมาจากราคาเชื้อเพลิงลดลง Conference Board ผู้จัดทำรายงานดังกล่าวระบุความต้องการท่องเที่ยวฟื้นตัวแต่ผู้บริโภคชะลอแผนซื้อบ้านและของใหญ่หญเงินเฟอ้อและดอกเบี้ยสูงน่าจะยังคงขับเคลื่อนแนวโน้มการใช้จ่ายให้ยกย้ายออกจากสินค้าราคาสูงๆไปยังภาคบริการต่อไปในปี2023 ยอดขายบ้านมือพสพฤศจิกาย,ยนหดตัว10เดือนติดค่ะเพราะดอกเบี้ยสูงจนคนอเมริกันผ่อนไม่ไหวยิ่งตอกย้ำมุมมองเงินเฟอ้อชะลอตัวหุ้นมันจะขึ้นตลาดก็ตีความให้เข้าทางได้อยู่แล้วค่ะ n i k ้บวก12%แม้สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น43%จากปีที่แล้วก o สมา m a นลดลง3%แต่นักลงทุนมองว่าแย่น้อยกว่าคาดพอใจที่บริษัทผู้นาเครื่องกีฬาสามารถจัดโปรโมชั่นเคลียร์ปัญหาสต็อกลนได้ดี เซนิเมนเชิงบวกหนุนหุ้นคู่แข่งในยุโรปทะยานขึ้นด้วยค่ะ Adidas บวก7%ภู Puma บวก9%ปสัญญาณฮอกกิชภายนอกจาก ECB และ BOJ หนุนยิวพันธบัตรสหรัฐปรับตัวขึ้นส่วนทางแนวโน้มเงินเฟอ้อชะลอซึ่งกดยิวลงปลุกหนูน้อยผมทอง g o d i l o c k ตื่นมาวิ่งเล่นเรียกลุงซานตาขี่เลื่อนกวางเรนเดียเชียตลาดหุ้นขึ้นทันฉลองคริสต์มาสพอดีค่ะ นักกลุ่ยแคทแยมยืนยนันสภาพแวดล้ลอมปัจจุบันตอกย้ำว่าตลาดน่าจะอยู่บนขั้นแรกของบันไดสองขั้นสู่ภาวะถดถอยควรบูลิชสินทรัพย์เสี่ยงเลือกผู้ชนะมุ่งสร้างกำไรสูงสุดโดยเน้นกองทุนที่ได้ประโยชน์จากการปรับตัวขึ้นของราคาโพกพั์พร้อมกับอีกสองตลาดซึ่งระดับราคาต่ำกว่าศักยภาพมากเพราะเพิ่งผ่านพ้นวิกฤตได้แก่จีนและเวียดนามค่ะหุ้นเวียดนามแผ่วชั่วคราวเพราะยืมพันธบัตรสหรฐัฐพุ่งต้นสัปดาห์ ทำให้นักลงทุนกังวลว่ามาตราการผ่อนคลายการเงินจะสะดุดแต่ยิวเริ่มทรงตัวจนเกิดโกดีล็อกตามที่เราอธิบายไว้แล้วเคทีเวียดนามจัดไปค่ะราคาน่าสนใจมากเติมใส่พอร์ตกันได้เลยมาดูกันถึงการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นเมื่อวานกันบ้างนะคะเซดินเด็กปิดไปที่1 6 0 9 9 4 3จุดบวก0.34มอร์เซูลค่าการซื้อขาย58,79ล้านบาท ตลาดหุ้นไทยฟื้นตามตลาดหุ้นภูมิภาคหลังลงแรงแต่ช่วงสั้นยังเสี่ยงจากไร้ปัจจัยบวกใหม่ส่วนฝั่งของตราสารหน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่6 8 2 8 4้ล้านบาทและยูพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่ 1. 9 8เปดเรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน0.02%งซค่ะส่วนค่าเงินบาทเปิดตลาดเย็นวันนี้ที่3ามสบสตางาทต่อดสองลตาร์สหรัฐโดยเงินบาทยังทรงๆเช่นเดียวกับสก,กุลเงินในภูมภ ทางฝั่งของเอเชียนิกิตรัดหุ้นโตเกียวปิดลบสู่ระดับต่ำสุดในรอบ2เดือนค่ะเนื่องจากเงินเยนแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐโดยนิกิปิดไปที่ 26,387.72. จุดสลบ0ูส่วนเซี่ยงไฮ้คอมมิสิตรตรัดหุ้นจีนปิดลบโดยนักลงทุนยังคงกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดในทีในจีน,นเซี่ยงไฮ้คอมมิสิตปิดไปที่3 0 6 8 4 1จุดลบ 0. ปค่ะ ส่วนในฝั่งของดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิยอกปิดพุ่งขึ้นกว่า500จุดในวันพุธขานรับผลประกอบการที่ดีเกินคาดของบริษัทไนกี้และ f ฟดเอนอกจากนี้ค่ะตลาดยังได้รับแรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐดาวโจนส์ปิดที่33,376.48จุดบวก1.6 0 S&P 500ปจดทิ่3 8 7ุด4จุดบวก1 4 9และ NASDAQ ปิดที่ 3, 1 7 7พันจุดบวก1.5 4ค่ะ ส่วนทนฝั่งของตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันพุธโดยได้รับแรงหนุนจากหุ้นในกลุ่มธนาคารที่ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องและการเปิดเผยผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทไนกี้ได้ช่วยหนุนหุ้นในกลุ่มค้าปลีกของยุโรปปรับตัวขึ้นด้วยนอกจากนี้ค่ะแนวโน้มเศรษฐกิจที่ดีขึ้นในยูโรโซนยังช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน CAC 40ปิดที่6,580.24จุดบวก2.01% DAX ปิดที่1 4 9 7 8 2จุดบวก1.54% แลฟุซี่ร้อยปิดที่7,497.32จุดบวก1.72ค่ะส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกลุลเงินงหลักๆขานรับดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐที่พุ่งขึ้นแข็งแกร่งในเดือนธันวาคมขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลหรือ PCE ของสหรัฐในวันศุกร์นี้ทางฝั่งของสัญญาณน้ำมันดิบเวสซัษษสตรานิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นกว่า2เปอร์เซในวันพุธค่ะ บวกขึ้นมา2.7%ปิดที่78ดอลลาร์29เซนต์ต่อบาร์เรลโดยได้รับแรงหนุนจากสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐที่ลดลงมากกว่าคาดรวมทั้งความหวังที่ว่าจีนจะผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด -19 อย่างต่อนเนื่องหลังจากไม่พบผู้เสียชีวิตเพิ่มส่วนน้ำฟองโบมเบลนด์เองค่ะบวก2.76%ปิดที่82ดอลลาร์20เซนต์ต่อบาร์เรล ส่วนสัญญ,ญาณทองคำตลาดนิวยอร์กปิดทรงตัวในวันพุธค่ะโดยตลาดปรับฐานหลังจากพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกแร่งในวันอังคารขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผย PCE ของสหรัฐในวันศุกร์นี้โดยสัญญาณทองคำตลาดโคเม็กซ์สมบติเดือนกุมภาพันธ์ปิดไปที่1 8 2 5ดอลลาร์40เซนต์ต่อทรั์อัล์และนี่คือทั้งหมดของเคทแอมบ์นินิวส์ที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีดีเพื่อการลงทุนอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจเคทแอมน์สมาร์ทเทรดกันแล สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ